จจุบัน AI ก็ใช้ในการตรวจติดตามข้อมูลข่าวสารในโซเชียลมีเดียอยู่แล้วนะครับแล้วพบข้อมูลไหนที่ไม่เหมาะสมผิดกฎหมายแล้วก็จะดึงขึ้นมาแล้วเราก็เข้ามาแก้ไขนะเช่นจะดำเนินคดีหรือปิดกั้นนี่ทำอยู่แล้วโดยใช้ AI เป็นตัวช่วยสดช.มอบรางวัลยกย่องบุคคลและองค์กรที่มีการนำแนวทางจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้งานดีเด่นนายชัยวุฒิธนากมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประยุกต์ใช้งานแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์กิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้งานแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์พร้อมกล่าวปาฐกถาแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลณโรงแรมเบสเวสเทิร์นพลัสแวนดาแกนถนนแจ้งวัฒนะจังหวัดนนทบุรีว่ารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มอบรางวัลในวันนี้สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2564ได้รับทราบและเห็นชอบแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอโดยให้กระทรวงเร่งสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ทั้งในประเด็นแนวคิดนิยามและแนวทางในการแปลงแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมกระทรวงจึงได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสนช.ในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นผู้ดำเนินโครงการสร้างความตระหนักรู้การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบมีจริยธรรมเพื่อรองรับการขับเคลื่อนสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยสดช.ได้มีการจัดทำระเบียบมาตรการและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์เพื่อเป็นการวางรากฐานในการพัฒนาและนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไปใช้งานให้เกิดความเชื่อมั่นมีความน่าเชื่อถือมั่นคงปลอดภัยและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลซึ่งเมื่อวันที่26กรกฎาคม2565ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่กระทรวงได้ดำเนินการร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคการศึกษาในประเทศไทยเกิดความตระหนักและมียุทธศาสตร์ในการเตรียมความพร้อมเพื่อตอบรับกับการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แบบบูรณาการด้านนายพุทธพงษ์โนทไทยสงฆ์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้กล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการสร้างความตระหนักรู้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการตระหนักรู้ด้านจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องให้พร้อมเข้าสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของประเทศรวมถึงจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับกลุ่มเป้าหมายในการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์และพัฒนาทักษะในการใช้เครื่องมือในการตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพระบบปัญญาประดิษฐ์ให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์และเพื่อเกิดเครือข่ายการยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อย่างมีจริยธรรมในประเทศสำหรับผลการดำเนินการที่สำคัญได้แก่ 1. จัดทำหลักสูตรการเรียนรู้พัฒนาสื่อและคู่มือสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ 2. พัฒนาเครื่องมือที่ช่วยในการตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพระบบปัญญาประดิษฐ์ให้มีการดำเนินการประมวลผลและการทำงาน 3. ฝึกอบรมหลักสูตรการเรียนรู้และการใช้เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นให้แก่บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปและ 4. จัดทำร่างแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์เพื่อขยายผลในระยะต่อไปทั้งนี้คาดว่าจะสามารถยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างมีจริยธรรมในประเทศและเพื่อเป็นแบบอย่างในการแปลงแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมได้
สำหรับผู้ได้รับรางวัลยกย่องบุคคลและองค์กรที่มีการนำแนวทางจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้งานครอบคลุมบทบาทในแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ทั้ง3บทบาทโดยการพิจารณาตัดสินจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จำนวน15รางวัลเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตรประกอบด้วยระดับบุคคลจำนวน12รางวัลทีมข่าวไทยนิวเอเชียรายงานปัจจุบัน AI ก็ใช้ในการตรวจติดตามข้อมูลข่าวสารในโซเชียลมีเดียอยู่แล้วนะครับคือเขาเริ่มจะคอยอ่านข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในระบบซึ่งเป็นจำนวนมากคนดูไม่ไหวแล้วใช้ AI ในการช่วยดูแล้วพบข้อมูลไหนที่ไม่เหมาะสมผิดกฎหมายแล้วก็จะดึงขึ้นมาแล้วเราก็เข้ามาแก้ไขนะเช่นจะดำเนินคดีหรือปิดกั้นนี่ทำอยู่แล้วโดยใช้ AI เป็นตัวช่วยนะครับแล้วก็อาจจะมีอีกหลายเรื่องนะครับซึ่งวันนี้อย่างกระทรวงที่กระทรวงดิจิทัลเราดูในเรื่องการพยากรณ์อากาศผ่านกรมอุตุนิยมวิทยาก็ใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการพยากรณ์อากาศให้มีความแม่นยำมากขึ้นรวมถึงมันรู้ข้อมูลอากาศแล้วก็ใช้ AI ในการวิเคราะห์ว่าอากาศที่เปลี่ยนไปเนี่ยเราจะปรับตัวยังไงจะมีพฤติกรรมในการทำงานที่เปลี่ยนไปยังไงโดยการใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ AI เนี่ยจะเข้ามาใช้กับข้อมูลที่มีจำนวนมากๆที่มนุษย์เราไม่สามารถดูด้วยตัวเองได้หรือวิเคราะห์ด้วยกำลังมนุษย์ได้ใช้ AI ในการช่วยคิดช่วยดูแทนซึ่งนี่จะมีทุกเรื่องนะครับไม่ใช่เรื่องการแพทย์ก็มีนะตอนนี้อย่างเขาเรียกเทเลมีดิซินคือการตรวจทางไกลใช่ไหมก็ส่งภาพเอ็กซเรย์ส่งประวัติการรักษาส่งข้อมูลการตรวจเลือดตรวจต่างๆเนี่ยเอาผลตรวจมาใน AI ก็จะวิเคราะห์เบื้องต้นซะก่อนว่าคนเนี้ยเป็นคนป่วยไหมมีอาการผิดปกติอย่างไรโดยใช้การสกรีนเทสเบื้องต้นแทนคุณหมอก่อนก็จะลดภาระการทำงานของหมอเพราะฉะนั้นจะมีประโยชน์อีกหลายเรื่องนะครับซึ่งเราจะส่งเสริมต่อไปให้เกิดการใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นนะ